แดดเริ่มมาละได้เวลาลงสวนมาเก็บกวาดซากใบไม้โอ้เป็นวิบากกรรมกวาดซากนี่ชาหน้าก็ไม่หมดเนี่ยค่ะพามาดูมุมนี้เป็นสวนกระบองเพชรไม้อวบน้ำกลางแจ้งสังเกตว่าพื้นนี่เราเป็นคอนกรีตนะการที่จะปลูกต้นไม้เราก็ต้องปลูกในกระถางหรือว่าเนี่ยก่ออิฐบล็อกขึ้นมาแล้วก็เอาซากใบไม้แห้งๆอะไรไว้ข้างล่างเป็นปุ๋ยแล้วก็ถมดินขึ้นมาแต่ว่าถ้าทำเป็นสวนกระบองเพชรนี่ก็ด้านบนนี้เราจะถมทับด้วยทรายนะคะOkay. หนาสักครึ่งคืบนี่แหละเนี่ยหลังจากนั้นก็ลงปลูกได้เลยก็ปลูกไม้พื้นที่เรามีนะอันนี้เยอะแยะตะพุตะพือนะที่บ้านยังไม่แยกกระถางให้เขาโตเป็นไม้อวบน้ำเป็นว่านหางจระเข้ธรรมดานี่ค่ะอันนี้ก็เป็นตระกูลยูโฟเบียนะเป็นโอเซียนนะคะดอกก็สวยดีโอ้ยเซียนเวลาเอามาแต่งสวนพวกเนี้ยแคคตัสพวกเนี้ยจะทำให้ดูน่ารักดูมีความอ่อนหวานเนี่ยเขาจะมีดอกของเขาออกดอกทั้งปีนะฮะกระจุ๋มกระจิ๋มจริงๆอยากได้โอ้ยเซียนแคระซึ่งหาค่อนข้างยากนะสมัยนี้เขาก็จะมาพัฒนาสายพันธุ์ให้แบบใบใหญ่ๆดอกใหญ่ๆเป็นส่วนใหญ่นะคะก็ไม่เป็นไรแล้วก็นี่ก็เอามาปลูกไปก่อนนะ okay. ยังไม่ต้องซื้อต้องหาว่าเราก็มีเยอะอยู่โอ้ยเซียนสีแดงสีชมพูสีเหลืองเนี่ยขยายพันธุ์ง่ายค่ะเดี๋ยวค่อยไปดูวิธีการขยายพันธุ์กันอันนี้ก็จะเป็นโอเปนเทียเดี๋ยวก็จะไปเอาต้นใหญ่ไปปลูกจัดโซนหน้าบ้านด้วยโอเคเนี่ยเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูเจ้าเจฟฟรีย์เพิ่งมาฝากรอยเท้าไว้2หลุมมาเริ่มเลยก็ถ้าเราปลูกต่ำเตี้ยเรียบดินอย่างนี้มันก็เลี้ยงไม่ได้นะคะถ้ามีเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวอะไรพวกนี้เขาก็จะมาย่ำยิ่งเป็นทรายนะคะก็จะชอบมาขุดคุ้ยเนี่ยกระบะนั้นก็หายนะไปแล้วเดี๋ยวต้องไปรีโนเวทต้องไปทำใหม่เขาก็จะมาขุดหลุมนอนทรายก็จะเย็นๆแต่ว่าเดี๋ยวเราก็จะปลูกพวกไม้ที่มีแบบอย่างเงี้ยเขาก็ต้องเรียนรู้นะก็จะมีขนมีหนามมีอะไรเงี้ยค่ะก็จะรู้สึกระคายเคืองไม่สบายไม่ค่อยบันเทิงเดี๋ยวเขาก็จะแบบไม่มานะยุ่งยากแถวนี้แต่ช่วงนี้เราก็ซ่อมแซมไปก่อนนะคะก็ไม่ซีเรียสคิดว่าจะทำกระบะ DIY กระบะใหญ่ๆสูงๆยกพื้นขึ้นมาหน่อย หรือว่าเดี๋ยวจะดัดแปลงเอาแถวๆนี้ล่ะค่อยๆทำไปโอ้ยเซียนเราออกดอกแล้วก็น่ารักนะคะทำให้สวนของเรานี่แบบในเวลาเขายังไม่ออกเนี่ยเขาก็จะเนี่ยเดี๋ยวก็ผลิใบปลูกง่ายนะโอ้ยเซียนก็เอามาใส่สวนขาดเอามาถ้าต้นเล็กๆเนี่ยไว้ใส่สวนขาดเล็กๆแต่ถ้าต้นใหญ่ๆเงี้ยก็มาจัดสวนกลางแจ่มนี้ก็โอเคนะโอเคไม้พื้นอันนี้ก็ซื้อมาพวกกระถางละ3กระถาง100พวกเนี้ยแล้วก็แบ่งมาลงคอนโดนางฟ้าเด็กนางฟ้าอันนี้ก็เป็นกระต่ายมิกกี้เมาส์แล้วก็มีดาวล้อมเดือนเนี่ยก็จะปลูกค่อนข้างง่ายนะคะขอให้มีการระบายน้ำดีแล้วก็โดนแดดเต็มที่นะแล้วก็มีไม้อวบแซมนะเป็นตระกูลพวกกุหลาบหินพวกอะไรเนี่ยก็มาแต่งให้ดูพันไม้ที่มีความหลากหลายสักนิดหนึ่งนะก็จะน่าสนใจนะคะโอเคแต่เราก็มีไม่เยอะหรอกเพราะเรายังไม่ได้เพาะเองนะอันนี้ก็เป็นแก้วมังกรนะต้นจิ๋วๆนะก็เอามาลงตอนแรกอยู่ในกระถางเล็กๆอ่ะดูเขาไม่ค่อยไปช้าตัวช้าแกมังกรก็เลยเอามาลงแบบนี้ดีกว่าแต่งสวนให้ดูมีดีเทลมีความแตกต่างอันนี้ก็เป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งนะจากชั้นทรายขึ้นมานี่ก็โรยกรวดนะจะเป็นกรวดแม่น้ำกรวดรูปทรงต่างๆสีต่างๆที่เราชอบนะทำให้เป็นเอิร์ธโทนก็จะดูเป็นธรรมชาติอันนี้ก็เก็บมาจากหลังบ้านนะกรวดก่อสร้างเป็นเล็กๆวันนี้แล้วก็ซื้อเพิ่มมาบ้างนะขาวๆเปลือกหอยมีตุ๊กตุ่นตุ๊กตามีโมเดลอะไรก็เอามาใส่ได้นะก็จะทำให้สวนเรามีเรื่องราวมีความน่ารักตะมุตะมิมากยิ่งขึ้นการดูแลก็ไม่ต้องรดบ่อยค่ะเหมือนสวนขาดแห้งนั่นแหละ
ทิตย์ละครั้งก็พอหน้าฝนก็อาจจะมีเน่ามีอะไรบ้างถ้าระบายน้ำไม่ทันนะฝนเยอะช่วงนี้ก็ฝนน่าจะหมดแล้วโอเคก็พามาดูนะคะพาเพื่อนๆมาดูเป็นไอเดียนะสำหรับใครที่มีพื้นที่เล็กๆหรือว่าใครไม่สะดวกก็จัดสวนถาดก็ได้เดี๋ยวหลังเราค่อยไปนั่งจัดสวนถาดกันนะคะยกไปไว้มุมไหนก็ได้ให้มีแสงแดดสักวันละ 3-4 ชั่วโมงเขาก็อยู่ได้แล้วค่ะแต่ถ้ามีพื้นที่เยอะๆก็แนะนำเป็นสวนกลางแจ้งแบบนี้ก็จะดูเวลาเดินผ่านก็ดูเพลิดเพลินเจริญใจดีสำหรับใครที่ชอบนะโอเคชอบพวกนี้นะแคคตัสไม้อวบนี่ก็จะรู้สึกดีนะแต่ก็ต้องเลือกโซนที่แบบเขาโดนแดดหน่อยนะคะโซน